เอาละค่ะและความน่าสนใจของการสัมมนาในช่วงบ่ายนะคะของงานประชุมวิชาการสวทช.ในวันนี้ค่ะดังที่ทุกท่านนะคะจะได้เห็นว่าในปัจจุบันเรามีการนำเอาเทคโนโลยีหลากหลายด้านค่ะเข้ามาเพื่อช่วยสนับสนุนภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมากยิ่งขึ้นซึ่งเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ค่ะเป็นวิธีการหนึ่งที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการบริหารจัดการการควบคุมคุณภาพและปริมาณของผลผลิตให้ดียิ่งขึ้นการสัมมนาและการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเทคโนโลยีเซ็นเซอร์กับการสนับสนุนภาคการเกษตรในวันนี้นะคะจึงเป็นการแนะนำการประยุกต์ใช้และการให้ความรู้และผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ในภาคการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในลำดับแรกนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญดร.อัมพรโพใหญ่ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติได้กล่าวเปิดการสัมมนาและบรรยายนำเสนอในหัวข้อนวัตกรรมทางด้านเซ็นเซอร์ขอเรียนเชิญค่ะจริงๆเราไม่ต้องเปิดเลยนะบรรยายเลยดีกว่านะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับก็อาจจะวันนี้อาจจะได้ยินหลายๆเรื่องเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์แล้วไปทำอะไรกับการเกษตรนะครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นก็จะบอกว่าต้นทางของงานพวกนี้มันจะเป็นอะไรบ้างนะครับครับก็ขอเริ่มเลยนะครับก็เซสชั่นนี้เป็นการที่จะพยายามประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์ของ TMEXที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับก็ในที่นี้ก็คือ TMEX ก็คือชื่อย่อของ Thai Microelectronics Center นะครับก็ตอนนี้เราก็จะพูดง่ายว่าเรามีมาตรฐานอุตสาหกรรมเยอะเลยนะครับก็คือเราผ่านพวก ISO ตั้งแต่9000 18,400แล้วก็ ISO ที่ใช้กับยานยนต์ก็จะเป็นตระกูลที่เป็นถ้าท่านจำได้ก็คือ 13485 อันนี้จะเป็นทางการแพทย์ถ้าเป็นยานยนต์ก็เป็น ISO 16949นะครับก็2อุตสาหกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่โหดร้ายหินที่สุดก็คือพูดง่ายๆว่าพูดถึง reliability อย่างรถยนต์ต้องใช้ได้มากกว่า10ปีแล้วจะต้องมีพาร์ทที่ซัพพลายให้กับอุตสาหกรรมด้านนี้ไปอีก15ปีรวมแล้วก็อายุ25ปีพอดีนะครับก็เบนจเพศ1 product ที่ออกมาก็คือต้องทำให้ถึงเบนจเพศให้ได้นะครับอันนั้นตัวที่1ตัวที่สองก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นการแพทย์การแพทย์นี่ก็คือพูดง่ายๆว่าก็จะต้องระบุว่าไม่มีผลกระทบต่อการใช้แล้วแต่ว่าจะใช้ภายนอกร่างกายหรือภายในร่างกายแต่ต้องไม่มีผลกระทบคำถามก็คือแล้วผลกระทบนี่เราจะวัดยังไงใช่ไหมครับก็อันที่หนึ่งก็คือต้องทดลองใช้ก็เพราะคงไม่มีใครอยากทดลองใช่ไหมครับพูดง่ายๆว่าเราก็ต้องทดลองในหมูลิงสารพัดพวกที่มันวนวันไม่ได้นะครับคือเราก็จะไปทดสอบพอทดสอบผ่านก็จะมาถึงคนเพราะนั้นเวลาในการทดสอบมันจะยาวนานมากก็ขึ้นกันเป็นระดับ10ปี5ปี10ปีก่อนจะใช้ได้จริงๆเพราะนั้นทุกท่านไม่ต้องกังวลนะครับว่าเซ็นเซอร์ที่เราจะพูดถึงวันนี้เราได้ผ่านการใช้ของ2วงการนี้ก็แสดงว่าเซ็นเซอร์เรามีคุณภาพระดับที่คิดว่าก็ไม่น้อยหน้าใครนะครับถ้าท่านยังไม่เคยบายพาสหัวใจก็โชคดีผมไม่ได้ใช้เซ็นเซอร์ผมนะครับเพราะถ้าใครบายพาสเคยใช้บายพาสแล้วนี่ก็ 70-80% อาจจะเจอสิ่งที่เราทำเราก็ขายอยู่ในตลาดแต่ไม่ใช่ชื่อเราเท่านั้นเองนะครับเป็นแต่เป็นชิปของเราเพราะวันนี้ที่ท่านจะได้ฟังต่อไปนี้ก็จะมีว่า TMEX เราตามเทคโนโลยีอะไรบ้างนะครับก็เทคโนโลยีในโลกนี้มีเยอะแยะเราจะตามอะไรเราจะทำอะไรแล้วถ้าจะทำเรื่องนี้เรามีอินฟราสตรัคเจอร์ในประเทศไทยประมาณไหนเรื่องที่ทำสำเร็จแล้วผมแค่แตะว่าสำเร็จแล้วในรายละเอียดเดี๋ยวดร.โอภาสอาจารย์สุชนและคุณโอลาจะมาพูดให้ฟังนะครับว่าสำเร็จยังไงทำไปแล้วจะไปใช้อะไรต่อเรื่องสุดท้ายก็คือโปรเจกต์ที่เรากำลังจะทำ แล้วผมก็ Open End นะครับก็คือจะส่งมันต่อก็3ตัวนี้ใครคิดว่าไม่มีผลต่อชีวิตตัวเองบ้างนะครับก็กลุ่มแรกเรื่องของ Global Warmingถ้าท่านบอกว่าไม่มีผลต่อชีวิตตัวเองแสดงว่าปี54น้ำไม่ท่วมบ้านท่านนะครับหรือไม่มีประสบการณ์ไปแย่งซื้อน้ำกินครับ
แต่ท่านผ่านประสบการณ์นั้นแล้วแสดงว่ามีผลต่อตัวท่านอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเรื่องของราคาน้ำมันแพงแต่ปัจจุบันนี้เขาลดราคาน้ำมันเนื่องจากการเมืองด้วยนะครับการเมืองที่ต่างๆแต่สุดท้ายก็ยังแพงอยู่นะครับก็กลุ่มนี้ท่านก็จะรู้สึกได้จากการที่ใช้รถเติมน้ำมันเราจะเห็นว่ามันราคาสูงขึ้นทุกปีนั่นก็มาดูกันว่าในกลุ่มนี้เราทำอะไรบ้างนะครับอีกกลุ่มหนึ่งใครไม่แก่บ้างอันนี้ก็ถ้าไม่มีถ้าคิดว่าไม่แก่ก็คงไม่ได้ใช้เซนเซอร์พวกที่เราเตรียมไว้นะครับงั้นถ้าใครคิดว่าจะต้องแก่แน่นอนก็อาจจะต้องช่วยกันมองว่าเซนเซอร์พวกนี้ในอนาคตเราจะใช้อะไรบ้างอยากใช้อะไรก็ต้องรีบทำนะครับถ้าถึงตอนวันที่เราจะใช้เราเพิ่งเริ่มทำก็คงไม่ได้ใช้นะครับอันนี้วันนี้ก็จะพูดให้ฟังว่าอาจจะแตกประเด็นนิดหน่อยครับก่อนจะทำเรื่องพวกนี้มันก็จะมีเรื่องที่เราต้องลงทุนนะครับทำตัวเล็กๆแต่มันลงทุนโรงงานขนาดใหญ่นะครับโรงงานก็ก่อนจะไปถึงโรงงานก็จะบอกก่อนว่าเรายังอยู่ภายใต้เน็กเทคมีเพื่อนไบโอเทคเอ็มเทคนาโนเทค TMC อยู่ภายใต้สวทช.แล้วก็อยู่ภายใต้กระทรวงวิทย์เพราะเทคโนโลยีบางอย่างนี่เราเอาร่วมมือกับเพื่อนเอามาอินทิเกตร่วมกันทำเป็นเซนเซอร์ชนิดใหม่ๆนะครับเพราะนั้นเนื่องด้วยว่าเราเป็นเพื่อนฝูงกันอยู่ในที่ทำงานเดียวกันมันก็จะใช้อะไรกันง่ายขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นโครงสร้างตัวอาคารที่ทีเน็ตบางน้ำเปรี้ยวนะครับก็รูปนี้ถ่ายนานละก็จำไม่ได้น่าจะเป็นระดับ10ปีแล้วรูปนี้หาไม่ได้อีกแล้วนะครับถ้าจะถ่ายรูปนี้คุณต้องไปตัดต้นมะพร้าวพวกผมตอนนี้มะพร้าวโตแล้วออกลูกแล้วกินได้แล้วหวานใช้ได้นะครับมะม่วงก็โตเพราะนั้นจะเห็นว่าเนี่ยเราไปสร้างไว้ก็นานแต่ถ้าท่านสังเกตดีๆดูรอบๆตัวเราก็คือเราไม่ได้อยู่ใกล้ใครเลยนะครับก็คือเป็นอะไรที่โดดเดี่ยวอยู่ข้างคลองนะครับก็อันนี้เป็นบรรยากาศเก่าๆเราประกอบด้วย3ตัวตึกจะเป็น3ตึกนะครับตึกแรกตึกออฟฟิศถ้าท่านไปเยี่ยมเราก็อาจจะมีพวกเราบรรยายกันอยู่ในตึกออฟฟิศตึกที่สองจะเป็นตึกทรีรูมนะครับก็จะเป็นตึกนี้ก็จะเป็นตัวทำงานจริงๆนะครับก็ทำงานผลิตเซนเซอร์พัฒนาเซนเซอร์วิจัยเซนเซอร์ตัวอาคารที่สามจะเป็นอาคารฟาซิลิตี้ก็คือจะต้องทำอากาศสะอาดอากาศแห้งลมแรงดันตามที่เรากำหนดน้ำต้องทำน้ำเย็นก็จะอยู่ตึกด้านหลังหมดนะครับอันนี้ก็ประกอบด้วย3อาคารครับอันนั้นเรื่องสถานที่แล้วก็เรื่องคนเราก็มีคนถึงระดับหนึ่งนะครับก็คือเราก็ตอนนี้เราก็บอกว่าเรามีประมาณ80คนมีปริญญาเอก12คนมีปริญญาโท26คนปริญญาตรี34แล้วก็ปวช.ปวส.8นะครับอันนี้เป็นตอนที่เราสมัครมาทำงานที่สวทช.แล้วเราก็ใส่วุฒิการศึกษานะครับตอนนี้วุฒิการศึกษาเปลี่ยนกันหมดแล้วนะครับก็อย่างปวช.ปวส.แล้วก็จบปตรีทั้งหมดนะครับปอโทที่ปอตีบางคนก็ได้ปอโทแล้วนะครับก็คือแล้วก็ปอโทบางคนก็ได้ถึงไหนอีกอันนี้เราก็จะมีการทำวิจัยแล้วก็ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาด้วยนะครับถ้าใครขยันก็คือช่วงที่อายุน้อยๆเนี่ยไม่ต้องหลับต้องนอนก็ได้นะครับกลางวันกลางคืนกลางวันทำงานกลางคืนไปเรียนทำงานวิจัยก็ท่านก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมได้ปริญญาเพิ่มเติมนะครับแต่ก็ต้องขยันมากกว่าคนอื่นทำงานให้สวทช.กลางคืนทำวิจัยนิพนธ์ตัวเองนะครับก็ถามได้หลายคนในทีผมก็ทำแบบนั้นแต่ถามว่าให้ทำอีกรอบเอาไหมเขาบอกไม่เอาเหนื่อยปางตายนะครับแต่ก็ตอบแทนคุ้มนะครับอันนั้นจะเป็นเรื่องของคนแล้วเรื่องของเครื่องจักรตอนนี้เราก็มีเครื่องจักรครบเซตนะครับก็คือสามารถสร้างเทคโนโลยีที่เรียกว่า4.0.5 ไมครอนได้เล็กที่สุด 0.5 ไมครอนนะครับเราสร้างได้มีเครื่องไม้เครื่องมือครบเป็นที่เดียวในเมืองไทยนะครับที่มีเครื่องมือแบบนี้ครบดังนั้นด้วยเทคโนโลยีที่เรามีเนี่ยเราสามารถสร้างเซ็นเซอร์ได้เกือบทุกชนิดที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์นะครับแต่เซ็นเซอร์ที่เราจะพูดถึงเนี่ยต่อไปเราก็จะเป็นเซ็นเซอร์บางเซ็นเซอร์ที่เราคิดว่าสู้คนอื่นได้แล้วเราก็ทำให้เป็นเบอร์หนึ่งให้ได้แต่เซ็นเซอร์ที่เราจะทำได้อีกมีเยอะแยะเลยก็ต้องอาศัยพวกท่านถ้าอยากทำอยากมีเซ็นเซอร์เป็นของตัวเองก็มาออกแบบร่วมกันนะครับก็เราก็มีซอฟต์แวร์ด้วยคือบางท่านบอกว่าไม่ค่อยชอบที่จะทำกระบวนการผลิต
ก็อาจจะมานั่งออกแบบแล้วที่เหลือก็คนอื่นก็ผลิตให้หรือแม้แต่เราอยากรู้ว่ากระบวนการผลิตเนี่ยมันจะต้องผ่านกี่ขั้นตอนแล้วกับผลิตจริงๆเนี่ยต้นทุนคุ้มไหมอันนี้ก็จะบอกได้ซอฟต์แวร์ตัวนี้จะบอกได้ว่าสุดท้ายแล้วต้องใช้เวลากี่วันใช้ต้นทุนการผลิตเท่าไหร่เราผลิตเสร็จแล้วจะขายได้หรือเปล่าเนื่องจากว่าเราอาจจะแพงกว่าคนอื่นหรือราคาดีกว่าคนอื่นอันนี้ก็จะเป็นตัวตอบนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญในประเทศอันนี้แสดงให้เห็นถึงในประเทศเฉยๆนะครับจริงๆต่างประเทศเราก็มีเยอะนะครับก็เหนือยันใต้ก็จริงๆแล้วก็ทุกท่านก็อาจจะเคยร่วมมือกันอยู่นะครับเรื่องที่เราทำสำเร็จแล้วก็ตั้งแต่ IC Design มาถึง IC Packaging นะครับเราถึงจะสามารถที่จะทำเซ็นเซอร์ได้ก็คือเราเริ่มดีไซน์ได้ทำ Layout เองทำ Mask เองทำ Process Simulation เองทำ Wafer Fab เองทำ IC Packaging เองนะครับก็หน้าตามันก็ถึงจะออกมาเป็นเซ็นเซอร์เพราะนั้นตอนนี้ทีมเรามีบริการอยู่4กลุ่มกลุ่มแรกก็เป็น R&D อันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่จะออกแบบโปรดักต์ใหม่ๆทำโปรดักต์ใหม่ๆกลุ่มที่2ก็คือคนที่ออกแบบโปรดักต์อันแรกได้แล้วอยากขายลองตลาดก็มา small volume production ขายได้ระดับไหนก็อันนี้ก็คืออยู่ว่าต้นทุนเราอยู่ที่ระดับไหนด้วยนะครับก็ถ้าเป็นระดับ small volume production เราสามารถเคลมได้ว่าเราถูกที่สุดในโลกนะครับก็คือ small volume production นี่เราถูกที่สุดในโลกเพราะคุณไปที่ชาร์เตอร์บอกว่าจะผลิต1ล้านตัวคุณก็ต้องจ่าย 4-5 ล้านบาทของเรา1ล้านตัวคุณอาจจะจ่ายแค่1ล้านบาทเนี่ยเป็นสเกลที่เราถูกแต่ถ้าทำสเกลใหญ่ๆบอกว่าผมอยากผลิตสัก100ล้านตัวแนะนำให้ผลิตที่อื่นเพราะผลิตที่เรานี่แพงแน่นอนเพราะของเราสเกลไม่ใหญ่ขนาดนั้นเพราะนั้นการที่จะเห็นโอกาสทางด้านนี้ก็ควรต้องเลือกเป็นด้วยครับแต่ถ้าผลิตน้อยมาหาเราผลิตมากๆนี่เราพาไปหาคนอื่นที่ผลิตได้ถูกกว่าเรานะครับกลุ่มที่3ก็เป็น solution provider ก็คือพูดง่ายๆว่าเรามีปัญหาก็เดินเข้ามาคุยกันส่วนใหญ่เราก็ใช้เซ็นเซอร์ที่เรามีอยู่ไปแก้ปัญหานะครับกลุ่มสุดท้ายก็ failure analysis ก็เป็นการวิเคราะห์ทดสอบว่าเซ็นเซอร์มันเสียยังไงแพ็คเกจจิ้งแล้วทำไมใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างทางด้าน R&D อันนี้ก็จะเป็นกลุ่ม power device นะครับแล้วก็ผลิต power device ที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้นะครับก็เทคโนโลยีนี้ก็จะไปใช้ในรถยนต์ Toyota Prius เวอร์ชั่นถัดไปนะครับถ้าท่านเจนใหม่เนี่ยครับถ้าท่านซื้อมาก็อาจจะเป็นเทคโนโลยีของเราที่เราพัฒนาขึ้นนะครับแต่รุ่นก็ลองดูครับแต่เราทำแค่ R&D นะครับหลังจากนั้นเขาก็ผลิตของเขาเองอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นพวกอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์ก็จะทำแบบนี้ครับก็ลักษณะก็คือเป็นพวกแล้วแต่ว่าเราจะทดสอบเชื้ออะไรนะครับอย่างในกรณีหนึ่งเราก็ทดสอบเชื้อไข้หวัดนกในไก่เพราะนั้นเราอยากกินไก่ที่ไม่มีไข้หวัดนกนั้นก็ต้องตรวจสอบไก่ทุกตัวว่าเป็นหวัดนกหรือเปล่านะครับก็เราก็ไม่ได้ทำทั้งหมดทุกขั้นตอนเราทำแค่บางขั้นตอนเราทำแค่ตัวชิปที่เหลือก็ไปทำต่อที่สิงคโปร์สิงคโปร์ก็กลับมาขายบริษัทบ้านหลักนะครับอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นการแพทย์ในการแพทย์เราก็ต้องร่วมมือคนอื่นเยอะแยะก็มีทั้งเครือข่ายที่อยู่ในประเทศไทยเครือข่ายต่างประเทศนะครับอันนี้ก็ผมไม่ลงรายละเอียดครับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่ม small volume production ก็ที่บอกตะกี้นี่นะครับว่าเราก็ผลิตชิปแล้วก็ส่งให้ไปใช้กันจริงๆจังๆนะครับใน1แผ่นเนี่ยเราจะมีทั้งหมดประมาณสัก 40,000 ตัว 40,000 50,000 ตัว 50,000 ตัวก็คือ1ครั้งเราผลิต25แผ่นก็คือพูดง่ายๆว่าประมาณกับตัวครับก็พูดคือล้านกว่าตัวคนที่เป็นโรคหัวใจก็ในเมืองไทยที่จะต้องบายพาสก็จะมีสัก20ล้านคนฉะนั้นถ้าโรงงานใหญ่ๆจะมาผลิตก็คงไม่เวิร์กเพราะกำลังการผลิตก็จะเหลือมากเลยผลิตครั้งนึงได้เป็น100ล้าน200ล้านตัวจะไปขายกันนะครับอันนี้มันก็ต้องดูด้วยว่าตลาดเหมาะกับกลุ่มไหนครับอีกกลุ่มนึงก็เป็นโซลูชั่นโปรไวเดอร์ก็คือพูดง่ายๆว่าเอาเซ็นเซอร์เราไปใช้งานเดี๋ยวจะได้ยกตัวอย่างตัดไปนะครับอีกตรงกลุ่มนึงก็เป็น failure analysisก็วิเคราะห์ทดสอบว่าตัวชิปมันเสียยังไงทำไมมันถึงเสียแล้วเราจะแก้กระบวนการผลิตยังไงจะต้องปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนไหนนะครับก็อันนั้นเป็น4บริการของเราในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ทำการผลิต
เซ็นเซอร์ออกมาใช้งานด้วยทำไมถึงต้องผลิตเซ็นเซอร์ทั้งที่เราเป็นโรงงานผลิตโรงงานที่รับจ้างผลิตก็เนื่องจากว่าต้องโชว์ให้คนอื่นเห็นว่าเรามีศักยภาพในการผลิตเซ็นเซอร์ที่ดีก็ได้นะครับถ้าเขาอยากได้เซ็นเซอร์ที่ดีเขาก็มาจ้างเราผลิตแต่ถ้าเขาไม่จ้างเราผลิตเราก็ผลิตเซ็นเซอร์ขายเพราะเซ็นเซอร์เราก็โอเคก็ดีเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ยังเป็น small volume production เป็นโปรโตไทป์อยู่นะครับก็บางตัวก็ได้เริ่มเอาไปใช้งานเยอะขึ้นนะครับตอนนี้ที่เรามั่นใจที่จะเปิดตัวขายเซ็นเซอร์นะครับก็จะมี5ตัวก็ pressure sensor humidity sensor temperature sensor pH sensor แล้วก็ sun sensor นะครับก็จะมี5ตัวนี้ซึ่งทำไมถึงต้องมีแค่5ตัวนี้5ตัวนี้เราดีทั้งคุณภาพและต้นทุนถูกกว่าคนอื่นก็คือในตลาดภาษาการตลาดก็คือว่าเราเจอช่องว่างพอดีเข้าไปเติมเต็มตรงช่องว่างนั้นราคาถูกคุณภาพดีใครๆก็อยากซื้อใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ปัญหาถัดไปก็คือจะเห็นว่าตัวเซนเซอร์เราตัวนี้ครับpressure sensor pressure sensor ก็จะเป็นตัวเซนเซอร์ที่เราเคลมว่าเล็กที่สุดในตลาดเล็กที่สุดในตลาดมันก็หมายถึงว่าคนที่จะใช้บัตรกีด้วยแมนนวลหัวแรงนี่มันจะใหญ่มาตัวนะครับเด็กที่อยากจะใช้งานหรือคนที่จะต้องการผลิตทำเป็นแมนนวลนี่ต้องอาศัยความชำนาญสูงมากเพราะเซนเซอร์ของผมถ้าบัตรกีด้วยหัวแรงธรรมดายูผมได้เกือบ 100% ก็คือเสียเกือบ 100% นะครับก็คือส่วนใหญ่ความร้อนมันจะเกินเพราะนั้นคนที่จะทำแล้วได้ดีในส่วนใหญ่เป็น surface mount ถ้า surface mount ก็เป็นไอตะกั่วก็มันก็เป็นเครื่องจักรในภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักใช่ไหมครับอันนี้มันก็กลายเป็นจุดหนึ่งที่เราก็เลยต้องออกแบบเซนเซอร์ขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งที่เมาส์บน PCB แล้วกดเอาไปเชื่อมต่อใช้งานได้เลยนะครับแต่พอเราทำกลุ่มนั้นเราก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นนะครับก็คือลูกค้าที่เป็นถ้าท่านมีความเสี่ยงที่จะนอนหลับแล้วหลับยาวไม่ตื่นอีกแล้วในชาตินี้อะไรเนี่ยครับก็จะเซนเซอร์ตัวนี้จะไปแก้ปัญหาว่ายังไงก็จะปลุกคุณให้ตื่นไม่ได้ตอนที่คุณหลับยาวอันนี้ก็ร่วมมือกับอินเดียในการทำอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นมาถามว่าทำไมต้องอินเดียถ้าการแพทย์ต้องไปร่วมมือกับจีนในอินเดียก็ส่วนใหญ่เขาจะมีความกล้ามากเพราะจริงๆแล้วมันจะเสียชีวิตเนี่ยคนเขาก็ลองใช้เลยไม่ต้องมีหมูไม่ต้องมีลิงซัดกันดื้อๆเพราะถ้าไม่ใช้ตายแน่นอนถ้าใช้อาจจะหายนั้นสองประเทศนี้อุปกรณ์ทางการแพทย์เขาจะโตเร็วมากครับเราก็ร่วมมืออยู่สองโปรเจกต์พูดมากไม่ได้นะครับผมก็เรื่องของเขานะครับไม่ใช่เกี่ยวกันเลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเซนเซอร์นั้นมาดูการใช้งานของเราบ้างนะครับจะเห็นว่าที่เล่ามาเนี่ยก็ทีมทำแค่เซนเซอร์นะครับเราก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่องวันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าเอ้ยจริงๆการที่จะทำอะไรให้ได้สักหนึ่งอย่างเนี่ยมันต้องการเพื่อนฝูงเยอะเลยนะครับอย่างในกรณีนี้เราก็ต้องมีบริษัทที่เป็นซอฟต์แวร์อันนี้ก็จะเป็นบริษัทซอฟต์แวร์นะครับบริษัทที่ทำเป็นโรงงานขนาดเล็กไม่ใหญ่มากออกแบบ PCB ได้ทดสอบมาตรฐานได้ขายแอปพลิเคชันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เอาแอปพลิเคชันไปต่อยอดต่อ Global Detect Vincent แล้วก็ Sensor Builder อย่างเงี้ยครับคือใน1แอปพลิเคชันเราก็ต้องมีภาพแบบนี้พันธมิตรงั้นทีมเอกจะไม่ทำงานคนเดียวก็ยังไงไม่รอดเรามีความเชี่ยวชาญจะเห็นว่า80คนผมผลิตเซนเซอร์ที่ดีสุดในตลาดได้ในโลกนี้ได้แต่พอทำเป็นแอปพลิเคชันผมไม่มีดีไซเนอร์ทางด้านซอฟต์แวร์ที่ดีผมไม่มีฟาซิลิตี้ทางด้าน PCB นะครับก็เลยต้องร่วมมือกันพอร่วมมืออย่างนี้มันก็เกิดภาพแบบนี้ครับว่าเอาไปใช้งานได้ก็คือจับชิปคนก็เอาไปทำต่ออย่างในกรณีนี้ก็เป็นเซนเซอร์บิลเดอร์เดี๋ยวก็จะได้พูดต่อนะครับว่าเอาไปทำตลาดยังไงอะไรยังไงอันนี้ก็เป็นรุ่นแรกๆที่เราดีไซน์ให้ดูดีนะครับก็เดี๋ยวให้บริษัทเล่าไปแล้วกันดูดีนี่หมายถึงรางวัลเทียบไม่มีใครซื้อเลยขายไม่ได้นะครับก็คือดูดีต้นทุนสูงคนก็ไม่ซื้อดูไม่ดีก็ไม่ต้องดูใช่ไหมฝังดินเดี๋ยวโอป้าจะร้อยฝังแล้วฝังดินมันไม่ต้องดูดีเพราะไม่มีใครเห็นอยู่แล้วเอาต้นทุนที่ถูกเดี๋ยวอาจารย์สุชนจะมาคอนเฟิร์มว่าต้นทุนนี้มันวิกฤตขนาดไหนกับคนที่จะใช้เทคโนโลยีเข้าไปในภาคการเกษตรนะครับ
อันนี้ก็เราเริ่มแตกการเกษตรการแพทย์นี่ไม่มีปัญหาเพราะอย่างในกรณีคุณจะสุกออกอยู่เนี่ยคุณคงไม่เคยมีใครไปต่อรองกับหมอหมอบอก 80,000 เดี๋ยวครับ 60,000 ได้ไหมครับ 50,000 ได้ไหมครับไม่มีใครต่อรองใช้เลยใช่ไหมครับแต่การเกษตรนี่ต่อรองป่านนึงก็เอานะครับต่อกันแบบเพราะหมายถึงว่าต้นทุนในการผลิตเราจะลดลงอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาจะเห็นว่ารูปร่างหน้าตานี่ต่างกันมากเลยนะครับรุ่นแรกนี่โอ้ดูดีดูมีชาติตระกูลไปติดในสนามกอล์ฟไม่มีใครซื้อนะครับกลุ่มนี้ดูก็รูปร่างหน้าตาพอใช้ได้ราคาเน้นราคาถูกมันก็เลยทำให้สามารถที่จะเริ่มเปิดตลาดได้นะครับก็กลุ่มนี้ก็กำลังจะไปได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นรูปร่างหน้าตาของเซ็นเซอร์อีกกลุ่มนึงก็เป็นเซ็นเซอร์วัดความเป็นกรดเป็นด่างนะครับอันนี้เราก็จะมีการวัดกันมีตัวชิปมีตัวอะไรนะครับก็เราก็ร่วมมือกับบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์เราชื่อวินเซนต์ก็ทำโปรดักต์กลุ่มนี้ขายนะครับก็ตอนแรกก็ขายเนี่ยเป็นโพลให้พูดง่ายว่าคนหัดทดสอบหัดวัดเอาไปใช้งานเนื่องจากว่าเราเน้นราคาถูกราคาถูกนี่มันมีหลายมุมมากนะครับอันนี้คือต้นทุนคุณปั๊บประมาณ 3-4,000 บาทก็ซื้อของได้นะแต่วิธีการวัดต้องมีค่าเงินเดือนคนเอาไปจุ่มทีละจุ่มเพราะนั้นกรณีแซมปิ้งแต่ละจุดเนี่ยมันจะแพงนะถ้าคนที่ต้องการจุดข้อมูลเยอะๆเขาจะคิดว่าจุดต่อจุดเนี่ยจ่ายกี่บาทครับก็เลยเป็นที่มาของอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็น Workflow Injection Analysis อันนี้ก็คือมีเซ็นเซอร์ของเราเซ็นเซอร์ออโตเมติกคาลิเบตออโตทุกอย่างออโตเมตหมดราคาสูงครับอันนั้นระดับพันอันนี้ระดับแสนนะครับแต่วัดจำนวนจุดแล้วตะกี้นี้เราวัดจุดหนึ่งเราอาจจะใช้ 4-500 บาทอันนี้จุดละ2บาท3บาทนะครับอันนี้ก็คือใครใช้ข้อมูลมากก็ต้องเป็นแบบนี้คงไม่มีวันแล้วจดวันแล้วจดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแต่ถ้าในกรณีนี้คนที่ต้องแซมปิ้งแบบเรียลไทม์ก็จะใช้กลุ่มนี้นะครับก็ต้องดูตลาดที่ทางตลาดนิดนึงอีกกลุ่มนึงก็เป็นพวกกลุ่มซิลิคอนเทอร์มอลเซนเซอร์ข้อดีของเราก็คือความเป็นเชิงเส้นสูง0ตั้งแต่ลบ40ถึง150องศาซีถ้าท่านมีประสบการณ์กับการใช้เซนเซอร์พวกนี้ท่านก็จะเห็นว่าเซนเซอร์อันนี้ตัวไม่กี่บาทใช่ไหมครับแต่ที่อุณหภูมิห้องกับอุณหภูมิที่ร้อนๆนี่มันขึ้นเป็นเอ็กโพเทนเชียลอันนั้นคนที่ทำโปรแกรมทำซอฟต์แวร์ทำเซอร์กิตก็จะรู้ว่ามันสาหัสขนาดไหนถ้าเราไปใช้วงจรแบบนั้นนะครับก็เป็นที่มาที่ไปก็เราก็มีรูปลักษณ์หลายๆแบบสุดท้ายก็ไปใช้งานอันนี้ก็จะเป็นใช้งานที่สภากาชาดไทยนะครับก็ท่านคงไม่ได้เห็นนะครับไปบริจาคเลือดก็มันอยู่คนละส่วนกันนะครับก็อันนี้ก็จะอยู่ที่ตู้เย็นก็มันก็จะวัดอุณหภูมิในตู้เย็นที่มีแช่กันไว้เต็มเลยครับจะเห็นว่าถ้าเรามีตู้เย็นหนึ่งตู้ในบ้านเราคงไม่มีใครซื้อไปติดใช่ไหมครับเพราะผมดูได้ตู้เย็นตู้นึงแต่ถ้าคนหนึ่งต้องดูแลตู้เย็น200ตู้300ตู้แล้วมันมีทุกชั้นตู้เย็นอันไหนเสียก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดบล็อกคือเขาเรียกว่าจุดช่องว่างที่เราแอพพลายตรงนี้เข้าไปแต่จะเห็นว่าถ้าเราแอพพลายแค่เซ็นเซอร์เราไปหรือซิสเต็มอย่างเดียวมันก็ไม่เวิร์กอยู่ดีคนก็ไม่ซื้อเพราะไม่ได้ตอบโจทย์เขาซะทีเดียวเราก็เลยต้องมีส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์แมเนจเมนต์บริหารจัดการคอยเตือนนะครับคอยเตือนให้ว่าตู้เย็นตู้ไหนมันมีประเด็นปัญหาแล้วจะต้องแก้ยังไงหรือตอนแรกๆเนี่ยเราก็เตือนประตูเย็นเสียเราก็เตือนเจ้านายลูกน้องด้วยลูกน้องไม่ชอบเพราะเหมือนขี้ฟ้องไอเซนเซอร์ตัวนี้ขี้ฟ้องประตูเย็นเสียทีมันก็ยิงให้เจ้านายก็จะมีความรู้สึกว่ามันส่งมาเนี่ยคือมีปัญหาทุกครั้งมันส่งซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็ฉลาดขึ้นพอทำเสร็จมันก็ส่งไปเคลมความดีให้กับลูกน้องด้วยว่าเฮ้ยเพียงชั่วเสี้ยวครึ่งนาทีเนี่ยก็ทำเสร็จแล้วฟิกได้แล้วอันนี้มันก็เลยทำให้อุปกรณ์ประเภทนี้มีชีวิตยืนยาวที่จะใช้ในภาคนี้ต่อไปแต่ถ้าเป็นเคสแรกเซนเซอร์เราระบบเรามีปัญหาทุกวันนะครับก็คือมีปัญหาทุกวันก็ไม่รู้เนื่องจากอะไรแต่กลายเป็นว่าทุกคนไม่ไปเทคแคร์ไม่ค่อยดูมัน
มันก็เป็นแค่อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งใช่ไหมเราต้องการคนดูแลเขาอีกทีนะครับอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวที่เป็น data locker ก็คือพูดง่ายๆว่าเลือดตั้งแต่ออกจากตัวคนบริจาคเสร็จเอาไปที่สภากาชาดเราก็รู้ว่าอุณหภูมิไม่เปลี่ยนหลังจากนั้นเก็บในตู้เย็นแล้วส่งไปที่ศูนย์ผ้าต่างๆอุณหภูมิก็ไม่เปลี่ยนก็จะได้การันตีได้ว่าเลือดอันนี้ดีถามว่าทำไมต้องมอนิเตอร์กันขนาดนั้นคุณลองวาดภาพอยู่จังหวัดชายแดนอุบัติเหตุเลือดถึงสุดท้ายโปรโตคอลก็คือพอเลือดมาต้องแซมปิ้งเทสว่าเลือดดีไม่ดีถุงสุดท้ายถุงสุดท้ายผลคือไม่ดีคำถามที่ทำไงต่อไม่ให้วินาทีนั้นตายแน่นอนให้ต้องดูแลเป็นปีเพราะเลือดอันนี้มันไม่ค่อยโอเคนี่เราก็เลยบอกงั้นก็ไปแก้ตั้งแต่ต้นทางก็รู้เลยว่าเลือดที่เก็บในสต๊อกมันดีทุกถุงเนี่ยอันนี้ก็เป็นแค่เปลี่ยนโจทย์ตอนแรกเราได้รับโจทย์มาว่าแซมปิ้งให้เลือดดีๆนะครับอันนั้นก็เป็นอันนึงบางทีเราความเป็นนักวิจัยความเป็นนักคิดค้นนักนวัตกรรมก็ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนโจทย์นะครับก็คืออย่าไปตอบคำถามที่เขาถามมาสักทีเดียวเราก็สร้างคำถามใหม่ให้เขาตอบว่าแบบนี้ใช้ได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอันจริงๆก็ไม่มีอะไรมากทีมเราก็อยากบอกว่าเราจะเป็นไอเดียพาร์ทเนอร์สำหรับทุกคนนะครับแล้วก็คิดว่าสักวันหนึ่งเราก็จะยกอุตสาหกรรมที่เราเป็น OEM ก็คือผลิตให้ชาวบ้านเขาผลิตให้อุตสาหกรรมต่างประเทศเปลี่ยนขึ้นมาเป็นอุตสาหกรรมที่มีดีไซน์มีออกแบบก็คือเราไม่ใช่บอกว่าค่าแรงเราถูกอันนี้ ODM นี้จะบวกมันสมองของเราที่เราคิดออกแบบให้คนอื่นนำไปใช้งานนะครับแล้วก็เราคิดว่าสักวันหนึ่งเราก็จะมีแบรนด์ของคนไทยนะครับอันนี้ก็เป็นงานที่ผมทำคนเดียวไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนของทีมผมนะครับทีมเองก็ลองนับดูนะก็มีไม่ครบหรอกครับถ้าท่านนับก็จะได้แค่ครึ่งเดียวหรือถ้าก็พูดง่ายๆว่าการจะเอาคน80คนมายืนถ่ายรูปร่วมกันให้ครบแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับเราก็พยายามมาหลายปีนะครับจนสุดท้ายเราบอกแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับก็ดูก็แล้วกันนะครับตอนนี้ก็บางคนก็ยังหนุ่มอยู่บางคนก็ตัวเองหรือเป็นลูกชายก็ไม่รู้นะครับก็ผมขอจบแค่นี้ถ้ามีคำถามอะไรก็เชิญถามได้เลยครับตอบไม่ได้ผมให้อาจารย์สุชนตอบค่ะถ้าไม่มีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมนะคะในช่วงนี้ต้องขอขอบพระคุณดร.อมพรโพใหญ่ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินะคะที่ได้มาแนะนำการให้บริการของทีเน็ตรวมถึงนำเสนอนวัตกรรมทางด้านเซ็นเซอร์นะคะที่ทีเน็ตได้ร่วมกับหลายๆหน่วยงานนะคะนำมาประยุกต์ใช้ในหลากหลายด้านด้วยกันค่ะ